สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520พูดคุยกันนะคะกับคุณพวันนวาวัฒนทรัพย์รองประธานบริษัทบายจีบูเลอร์อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาค่ะเมื่อวานเห็นยูโรดิ่งลงมาตกใจเหมือนกันนะคะคิดว่าเอ๊ะทองคำน่าจะดิ่งลงมาตามแต่ปรากฏว่าแข็งแกร่งทีเดียวแล้ววันนี้ก็กลับมายืนเหลือเหนือ 1,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ในด้วยเกิดอะไรขึ้นกับทองคำคะหลักๆก็น่าจะไปตามทิศทางของนักลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเฮดจ์ฟันด์หรือนักลงทุนรายย่อยทั่วไปเนี่ยซึ่งต่างคนต่างก็มีมุมมองที่ต่างกันทุกครั้งที่ไปแตะแนวต้านก็จะมีการเทขายทำกำไรระยะสั้นออกมาแต่ใดๆก็แล้วแต่เราจะเห็นได้เลยว่าการย่อของทองคำเนี่ยย่อในระยะค่อนข้างที่จะสั้นแล้วก็สามารถที่จะรีบาวด์กลับขึ้นมาได้เราก็ยังมีมุมมองว่าโอกาสที่ทองคำจะกลับไปแตะ1,800 US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ก็ยังค่อนข้างที่จะมีอยู่แต่หลักๆต้องดูว่าในระยะใกล้เนี่ยทองคำสามารถยืนเหนือ1,720ไหมถ้าในวัน2วันนี้ไปเทส1,720อีกครั้งหนึ่งแล้วไม่ผ่านก็อาจจะมีการย่อแต่เราก็ประเมินว่าภายในระยะเวลา3เดือนเนี่ยโอกาสที่จะเห็น1,800ยังไงก็ยังมีอยู่เนื่องจากปัญหาไม่ว่าจะเป็นฟิสิคอลคริปที่ยังไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เองเป็นปัจจัยหลักซึ่งจะทำให้ทองคำมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นได้ค่ะฟังแบบนี้แล้วใครที่อยากจะลงทุนในทองคำเพียงแค่3เดือนนะคะยังมีโอกาสลุ้นจากนี้ไปอีก100 ดอลลาร์เลยเหรอคะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าถึงเดือนกุมภามีนาก่อนปิดไตรมาส1เนี่ยก็จะมีปัญหาตัวต่อไปก็คือการปรับเพดานหนี้ถ้านักลงทุนจำเหตุการณ์ของปีที่แล้วได้เนี่ยช่วงที่การมีการปรับเพดานหนี้เนี่ยทองคำก็ดีดตัวขึ้นไปเป็น100 เหรียญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งฟิสิคอลคริปหรือว่าการปรับเพดานหนี้เชื่อว่าเป็นนัยยะสำคัญซึ่งสามารถที่จะทำให้ทองคำปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงค่ะค่ะก็คือระยะกลางจนถึงระยะยาวจริงไม่เปลี่ยนมุมมองแน่นอนยังไงก็ยังมีโอกาสได้เห็น1,800ค่ะแต่ว่าระยะสั้นๆก็จะมีอีกหนึ่งตัวเลขสำคัญออกมาในค่ำคืนนี้เหมือนกันนั่นก็คือดอนฟาร์มเพโรนะคะประมาณช่วงไนท์เทรดของบ้านเราพอดีแนะนำการลงทุนยังไงคะคือเราเชื่อว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยขับเคลื่อนไปตามปัจจัยทางเทคนิคปัจจัยทางพื้นฐานจะมีเพื่อให้ในขณะที่ประกาศเนี่ยทุกครั้งที่ประกาศตัวเลขที่เป็นปัจจัยพื้นฐานจะเห็นได้เลยว่าจะมีนักลงทุนที่มองกันเป็น2มุมบางคนมองลงก็จะมีการเทขายทำกำไรหรือบางคนมองขึ้นก็จะมีการท้อนซื้อกลับมาเราจะเห็นได้เลยว่าทุกครั้งที่มีการประกาศเนี่ยจะมีการแกว่งตัวค่อนข้างเยอะโดยปกติถ้าวันไหนตอนเช้าแกว่งตัว10 เหรียญถ้ามีการประกาศตอนกลางคืนก็จะประมาณสัก20 เหรียญเพราะนั้นเหมือนกับจะเป็นการเพิ่มปริมาณขึ้นมาประมาณสักเท่านึงทีนี้เนี่ยเราไม่สามารถประเมินได้เลยว่าเย็นเนี้ยนอนฟาร์มเพโลหลังจากประกาศแล้วเนี่ยทองคำควรจะขึ้นหรือลงเพราะว่าทองคำช่วงหลังอาทิตย์2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางพื้นฐานเลยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยจะต้องจับตามองก็คือ1ในช่วงที่ประกาศเนี่ยถ้าตัวเลขน้อยกว่าที่ประเมินไว้ค่อนข้างเยอะหรือว่ามากกว่าค่อนข้างเยอะก็ต้องไปดูปัจจัยพื้นฐานว่าปัจจัยทางเทคนิคว่าทองคำเนี่ยชี้ไปทางทิศทางขาขึ้นหรือขาลงแล้วค่อยฟอลโล่ที่จะซื้อหรือขายเป็นอันดับถัดไปค่ะค่ะอย่างถ้าครั้งที่แล้วรอบที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ก็คือกะกันประมาณสัก 135,000 แต่ว่าปรากฏออกมา 171,000 ก็เห็นนะคะทองคำดิ่งแบบลงมาแรงขนาดนั้นให้ตัดสินใจนะช่วงวินาทีนั้นเหรอคะคงต้องรอสักพักหนึ่งนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนของทองคำในขณะที่ประกาศเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสัก15 นาทีหรือว่า20 นาทีดูว่าหลังจากประกาศแล้วเนี่ยนักลงทุนจะเทไปทางทิศทางไหนมากกว่ากันนะคะค่ะแล้วก็บ้านเราในส่วนของฟิวเจอร์จะหยุดทำการ3 วันนะคะเป็นไปได้ไหมที่จะชะลอความเสี่ยงออกมานอกตลาดก่อนหรือว่ายังลุยต่อได้เลยคะก็เชื่อถ้าเป็นโกลฟิวเจอร์ก็แนะนำนักลงทุนให้ลดพอร์ตลงมานะคะเพราะว่า3 วันเนี่ยมันอาจจะมีอะไรออกมาประกาศอะไรออกมาอีกเยอะแยะซึ่งมีความเป็นไปได้ซึ่งที่ทองจะปรับตัวขึ้นหรือว่าปรับตัวลดลงได้เพราะว่าปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถเป็นไซด์เวย์ยังไม่สามารถว่าประเมินได้ว่าควรจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง
ก็อาจจะลดพอร์ตลงมาสักครึ่งนึงแต่ถ้านักลงทุนที่ลดความเสี่ยงไม่ได้เลยก็ปิดสถานะไปหรือว่าอยากจะลุ้นบ้างก็เปิดสถานะไว้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็พอ 20-30% ก็พอค่ะค่ะตราบใดที่ยังไม่ยืนเหนือ 1,720 ในช่วง 2-3 วันนี้นะคะค่ะใช่ค่ะเราประเมินแนวรับของวันนี้นะคะ อยู่ที่ 1,690 USดอลลาร์ต่อทรอยอาร์หรือ 24,600 บาทต่อบาททองคำอันนี้เป็นรับที่1รับที่2อยู่ที่ 1,685 US ดอลลาร์ต่อทรอยอาร์หรือ 24,550 บาทอันนี้คือรับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะถ้ามีการย้อนกลับมาแล้วเออร์เรอร์เราก็เชื่อว่าคงไม่ลงแรงกว่า 1,678 เพราะฉะนั้นระดับนี้เป็นระดับแนวรับส่วนแนวต้านเนี่ยเราก็ประเมินว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยพยายามที่จะเทส1707หรือ 24,800 บาทถ้าเทส1707ผ่านมีโอกาสที่จะไปเห็น1712แล้วก็ตัวเลขถัดไปคือ1722ก็นักลงทุนก็คงจะต้องจับตามองตามตัวเลขนี้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราคาทองคำในช่วงนี้ย่อตัวลงมาก็มีแรงซื้อรับกลับนะคะแต่ว่าในมุมมองของ YG ที่ย้ำมาโดยตลอดระยะกลางถึงระยะยาวยังมองทองคำเป็นขาขึ้นในช่วง3เดือนจากนี้ไปคุณพวันยังคงย้ำนะคะโอกาสที่จะได้เห็น 1,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนนั้นยังคงเป็นมุมมองเดิมเพราะจากปัญหาในเรื่องของ fiscal cliff และก็เรื่องการขยายเพดานหนี้ของสหรัฐใครที่อยากจะลงทุนระยะยาวไม่มีปัญหานะคะแต่ระยะสั้นๆค่ำคืนนี้อีก1ตัวเลขค่ะนั่นก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่า non-farm payroll คุณพวันบอกว่าคาดการค่อนข้างจะยากพอสมควรทีเดียวนะคะในช่วงที่เขาจะมีการประกาศการประมาณสักทุ่มครึ่งตามเวลาในบ้านเรานะคะติดตามกันว่าตัวเลขนั้นจะออกมาในทิศทางไหนแล้วก็จะมีเวลาสัก15นาทีสำหรับการตัดสินใจที่จะลงทุนหรือจะขายหรือจะทำกำไรในช่วงที่เราทราบผลตัวเลขออกมาแล้วนะคะสำหรับใครที่รับความเสี่ยงได้เยอะส่วนใครที่บอกว่ารับความเสี่ยงได้ไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่จะลดพอร์ตลงมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าบ้านเราหยุดทำการยาวต่อเนื่อง3วันค่ะมาดูกันที่ภาพรวมการลงทุนในส่วนของหุ้นกันมากนะคะหลายคนบอกว่าวันนี้ย่อตัวลงมาแต่ว่าดูจากตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วยังอยากจะลุ้นต่อลุ้นไหวหรือเปล่าไปจับสัญญาณทางด้าน